สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับผมพบกับผมฮุเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Ragnarok Online Server EXE นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าระหว่างสกิลเซนกับสกิลคอสปิริตที่ไล่ทีละลูกนั้นอันไหนเร็วกว่ากันนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งผมอันแรกก็คือไล่ทีละลูกนะครับผมเรามาดูกันเลยว่าครบ5ลูกต้องใช้เวลากี่วินะครับแล้วดูเซนนะครับเริ่มแล้วถ้ามีบากิล่ะนี่เจอนะผมเจอมาเพลงบากิสักหนึ่งบทเพลงนะครับผมถ้าเซนล่ะเอาใหม่นะถ้าเราลองมาคำนวณกันดีๆนะครับผมไล่ทีละลูกนี้จะใช้ SP ในการไล่1ครั้ง8 SP นะครับผมซึ่งเราต้องไล่กันทั้ง5รอบนะครับถึงจะได้ลูกแก้วครบ5นั่นก็หมายความว่า8คูณ5เท่ากับ40นะครับผมส่วนสกิลเซนนั้นกดทีเดียวใช้แค่20นั่นหมายความว่าสกิลเซนช่วยให้คุณประหยัด SP ได้ตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราใช้สกิลเซนนะฮะแล้วกดดูด SP นะครับผมเราจะได้ SP มา35นะครับซึ่งระบบลบคูณหารนี่ก็คือเซนใช้20และสกิลดูด SP ใช้5นั่นคือ25นะครับถ้าเราดูด SP ได้35นั่นหมายความว่าเราได้ SP เพิ่ม10นะครับผมโอเคฮะดูนะครับเนี่ยเห็นไหม413นะฮะ423เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ SP เพิ่มครับผมถ้าเราไล่เร็วมากกว่านี้นะฮะจะทำจะดีมากเลยนะครับผมดูนะส่วนไล่ทีละลุงฮะเนี่ย490นะฮะดูดีๆนะฮะแล้วเราดูดคืนนะผมไอ้สิเนี่ยเราขาดทุนตั้ง10เลยนะครับผมแหมขาดทุนนะฮะแต่ก็ส่วนมากใครเขาคงไม่มาไล่เสร็จแล้วก็ดูดไล่เสร็จแล้วก็ดูดหรอกครับเขาปั๊มกันไปเลยนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆและไลฟ์สตรีมของผมก็จะได้เข้าหน้าฟีดของ YouTube นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ